วัสดีค่ะมุกนะคะพิชยาภาดำรงสิริมงคลค่ะชื่อเล่นชื่อมุกตอนนี้สมรสแล้วนะคะมีลูกสาว1คนค่ะตอนนี้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอุปกรณ์เสริมสวยเกี่ยวกับบาร์เบอร์ค่ะก็จะมีพวกปัตเตอร์เลี่ยนกรรไกรอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เชื่อพระเจ้ามาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วค่ะมุกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะนะคะอนุบาลถึงมัธยมเรียนโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนคาทอลิกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าในหลายๆมุมแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่เกี่ยวกับเราแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยเกือบจะรู้จักกับพระเจ้าในหลายๆครั้งพอเริ่มโตขึ้นตรงข้ามบ้านมีโบสถ์ก็จะมีค่ายภาษาอังกฤษต่างๆแต่เราก็ยังรู้สึกว่าไม่เปิดใจยังไม่อยากไปจนมาในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่นะคะพ่อกับแม่ก็มาป่วยแล้วก็มาจากไปในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยตัวเราเองจากที่เรียนมหาลัยอยู่ก็ต้องออกจากมหาลัยเพื่อที่จะมาดูธุรกิจต่อบ้านที่เราเคยอยู่ก็โดนญาติโกงไปแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามีธุรกิจอยู่แล้วมันคงจะผ่านไปได้ง่ายๆเลยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเริ่มจากติดลบแล้วก็ต้องข้ามเหตุการณ์ต่างๆไปให้ได้ก็เลยตอนนั้นก็คือหาคำตอบมากเลยค่ะว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงแล้วก็มีแบบทางไหนบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นความคิดของเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะหาอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ายึดเหนี่ยวจิตใจได้บ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกหนึ่งคนนะคะทุนเดิมเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็ได้ชักชวนเราเนี่ยให้ไปโบสถ์ให้เริ่มรู้จักกับพระเจ้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็แค่รู้สึกว่าอ่ะไปโบสถ์ก็ได้ไปตามสามีเพราะไม่อยากให้สามีแบบงอนอะไรอย่างนี้ก็เลยไปแต่ว่าการที่เราไปโบสถ์ก็คือไปอย่างนั้นนะคะยังไม่ได้รู้สึกเปิดใจยังไม่ได้อธิษฐานเจาะจงยังไม่ได้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตจนเราได้มีโอกาสมาที่โบสถ์นะคะโดยการชักชวนของเพื่อนของสามีทำให้เราได้มานมัสการที่โบสถ์แห่งนี้การที่เรามาโบสถ์เนี่ยมันแปลกมากเลยนะคะว่าทำไมการที่เรามาฟังเพลงนมัสการของพระเจ้าเนี่ยมันทำให้เราอบอุ่นใจมากขนาดนี้แบบจากเรานั่งฟังเพลงอยู่เฉยๆมันทำให้เราร้องไห้ออกมาได้โดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วก็การที่เราได้มาที่โบสถ์เนี่ยพี่น้องกลุ่มพี่ๆในแคร์กลุ่มพี่ๆที่มาต้อนรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันประทับใจเราเหลือเกินนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะฝากชีวิตอยากจะฝากปัญหาต่างๆไว้กับพระองค์โดยมีพี่ๆนะคะได้บอกเราว่าทั้งที่เรามีเนี่ยปัญหามากมายในชีวิตลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูว่าพระเจ้าจะช่วยอะไรเราได้บ้างวันนั้นเลยค่ะเราก็เลยยอมเปิดใจแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ได้ให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตค่ะหลังจากที่เรานะคะได้มารับเชื่อจากพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างมากเลยค่ะทั้งทางด้านครอบครัวทางด้านอารมณ์ทางด้านครอบครัวนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นเวลาเราคุยกันหรือว่าเวลาเราเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันจะไปในทางเดียวกันหมดเลยและที่สำคัญนะคะก็ในทางเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของเราปกติเนี่ยเราเป็นคนอารมณ์ร้อนพอเราได้รับความเชื่อจากพระองค์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันเย็นขึ้นการที่เราจะทำอะไรเราจะตัดสินใจอะไรเราก็จะคิดมากขึ้นเหมือนกับว่ามีพระองค์เนี่ยอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาและทางด้านธุรกิจของเรานะคะอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ตอบคำอธิษฐานของเรานะคะธุรกิจของเราร้านเราเนี่ยอยู่ในซอยไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะแล้วละแวกนั้นก็ไม่ได้มีร้านเราแค่ร้านเดียวแปลกมากเลยค่ะที่ตะกอนมันเงียบมันขายยากมันการที่เราจะเสนอแต่ละอย่างให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นการยากที่ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าของเราแต่หลังจากที่เราได้เปิดใจกับพระองค์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะพระองค์ได้เปิดทางให้ร้านเราเนี่ยมีลูกค้ามากขึ้นมีผลกำไรมากขึ้นจากที่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ไม่มีตอนนี้นะคะทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่และได้เชิญเพื่อนๆปากต่อปากมาอุดหนุนของที่ร้านเราทั้งทางหน้าร้านโทรศัพท์ไลน์แฟนเพจคือตอนนี้ร้านเราก็มีคนรู้จักมากขึ้นได้ผลกำไรมากขึ้นแล้วก็มีคนที่อยากจะมาซื้อกับเรามากขึ้นนะคะอยากจะขอบคุณพระองค์มากๆค่ะและเมื่อมีโซป่วยนะคะไม่ว่าจะป่วยน้อยหรือว่าป่วยมาก
พวกเราในครอบครัวเนี่ยก็จะร่วมกันอธิษฐานมีเซาก็จะหายเป็นปลิดทิ้งทุกครั้งเลยและเมื่อครอบครัวของเราเนี่ยได้มีประสบการณ์เรื่องปัญหาต่างๆพวกเราก็จะร่วมกันอธิษฐานพระองค์ก็จะปลดปล่อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสติในการตัดสินใจมากขึ้นและที่สำคัญนะคะมุกได้รับสันติสุขและความรอดจากพระเยซูคริสต์ผ่านทางการถ่ายบนไม้กางเขนค่ะมุกอยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทำให้มุกเนี่ยได้เห็นถึงพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยากจะขอหนุนใจพี่น้องนะคะใครที่กำลังมีปัญหาหรือใครเนี่ยที่กำลังหาคำตอบในชีวิตอยากจะให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเพราะว่าพระองค์รักท่านพระองค์สามารถช่วยท่านได้ทุกเรื่องเหมือนที่พระองค์รักและช่วยเหลือมุกและครอบครัวเสมอมาพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะพระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิจ